เนื่องในวันกองทัพบกประจำปี2567ณศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศรจังหวัดสระบุรีดิฉันพันโทหญิงปรีพัฒน์กิจจาธรค่ะและผมพันเอกสุธีสุขสากลครับเราสองคนก็ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในการถ่ายทอดสดครั้งนี้ครับวันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันกองทัพบกเป็นวันกองทัพไทยเป็นวันยุทธหัตถีเพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกษัตริย์ยอดนักรบที่ทรงกระทำยุทธหัตถีกอบกู้บ้านเมืองให้ดำรงคงอยู่จนถึงทุกวันนี้และยังเป็นโอกาสในการรำลึกนึกถึงความกล้าหาญและเสียสละของชายชาติทหารที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนจนถึงทุกวันนี้เช่นเดียวกันครับสำหรับพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ทหารใหม่จะได้เปล่งสัจวาจาต่อธงชัยเฉลิมพลอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่แสดงถึงความพร้อมในการเป็นทหารอย่างสมบูรณ์โดยในวันนี้ท่านพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกมาเป็นประธานในพิธีค่ะและในช่วงนี้การถ่ายทอดสดพร้อมแล้วขอเชิญคุณผู้ชมติดตามรับชมได้เลยครับกรมสวนสนามที่4นะครับผู้บังคับการกรมสวนสนามที่4คือพันเอกสมบัติประกอบดีครับผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่72ครับสวนสนามที่13ค่ะจัดจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่712กรมทหารปืนใหญ่ที่71ค่ะโดยมีพันโทจักรพงศ์ไมตรีประสาทเป็นผู้บังคับกองพันค่ะหน่วยนี้นะครับมีปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบขนาด155มิลลิเมตรแบบ34นะครับในระหว่างปี2527ถึง2530ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดนแผนตามแผนป้องกันประเทศนะครับในพื้นที่อำเภอวัฒนานครและอำเภออรัญญประเทศจังหวัดปราจีนบุรีหรือจังหวัดสระแก้วในปัจจุบันครับเบื้องหลังพิธีกรพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลประจำปี2567นะครับวันนี้วันกองทัพบกวันกองทัพไทยครับอยู่ในช่วงท้ายของพิธีนะครับหลังจากเสร็จสิ้นการประกอบพิธีสวนสนามแล้วนะครับกำลังพลสวนสนามกำลังเดินออกจากลานอเนกประสงค์ค่ายอดิศรหรือศูนย์การทหารม้าแห่งนี้นะครับก็จะมีบรรเลงเพลงสยามมานุสตินะครับจบข่าว